ันนี้นะบอกคิดถึงคิดถึงคิดถึงนี่โอ้โหปากหวานปากหวานด้วยนี่โอ้โหร้อนๆเลยครับคล้ายๆจิ้มลุงเลยอ่ะเอออันนี้ก๊อฟมาไหมไม่ได้ใส่แค่ขุยมะพร้าวอันนี้ใส่ขุยดินเลยเข้ามือได้ไหมเนี่ยจะมือกับจะมือเอาเลยเอาเลยดึงนะดึงโอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ถูกยอดเลยอะไรเอ่ยกันเลยเห็นไหมพ่อเห็นไหมพ่อเฮ้ยมาครับวันนี้เอานั่งไปเลยนี่จริงๆไม่ร้อนนะไม่ค่อยร้อนนะมันลมมันถ่ายเทใช่ใช่ใช่ทำไมรู้ไหมลมแรงดีมากเลยเนี่ยดูไปนู่นอ๋อ แฟนวันนี้เอาแฟนมาด้วยอ๋อแฟนลุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกมาแล้วครับแสนนาตามากับคุณพ่อนะครับบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยใช่ครับผมโอ้โหอุปสรรคเยอะมากครับทำไมฮะไปทำอะไรมาตกเครื่องครับผมตกเครื่องแล้วก็ดีเลย์อีกมาที่สนามบินประมาณสัก8โมงซึ่งมันคุณพ่อนะฮะจริงมันต้องเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปตกเครื่องมาสายมาสายความผิดเราไปมาไกลอ่ะไปมาไกลอ้าวกลับมาที่ของเราอ้าวคุณพ่อวันนี้จะกินอะไรมาเพื่อมูหันดิมาวันนี้นะบอกคิดถึงคิดถึงคิดถึงนี่โอ้โหปากหวานปากหวานด้วยประมาณ10ปีแล้วเหมือนป้าจังนี่บอกอะไรป่ะบอกให้อยากอย่างนึงบอกให้ป้าอย่างนึงให้เจออย่างนึงเจอผัดชิบมอมบอกให้อยากอย่างข้าอยากมูหันวันนี้หมูไม่มีคุณพ่อมีแต่หมาหมาไม่กินไม่กินนะโอ้ยจะกินหมาจะกินอะไรล่ะทีนี้นี่ครับนี่เป็นลาบเนื้อไรเอ็ดทอดด้วยเอามาให้พ่อชิมเห็นอาหารพ่อหิวน้ำเลยลองคอเลยนี่ไม่ได้ใส่ขมนะพ่อกินได้ไหมมันเป็นสไตล์อีสานนะมันไม่ใช่สไตล์ภาคเหนือบ้านเรานะพ่อลองก่อนลองก่อนพ่อพ่อเคยนี่แบบลูกชิ้นเลยกินแบบลูกชิ้นเลยกินกินน้ำได้ไหนเลยอ่ะลองดูพ่อกินแบบลูกชิ้นเลยพ่อนั่นแหละลองชิมลองชิมอ้าวเป็นลูกเลยเนาะอ้าวขอจังมือนะครับพ่อเคยทำอะไรให้ผมกินแบบนี้กันเออใช่ใช่พี่บอกเอาคืนไม่รู้นะวันนั้นวันนั้นพี่เสกได้กินนะคุยมะพร้าวอ่ะเนี่ยอยากกินไปเอาคืนกันได้ไหมอุ้ยคำเดียวเลยร้อนเลยพ่อร้อนสิร้อนบีบมะนาวได้นะพริกมีแก้มเขาพอไหมใส่เลยไหมโอ้ยกินหอมเลยอ่ะเนี่ยลองรสชาติก่อนอันนี้เป็นลาบอีสานนะครับลาบเนื้อไรเอ็ดใช้เนื้อไรเอ็ดทำแต่ว่าก็คลุกข้าวคั่วแล้วก็ใช้พริกลาบแบบอีกาโมกขนาดลาบแบบอีกาโมกขนาดอุ้ยรู้เยอะได้เนอะรู้เยอะได้ตกใจเลยกูแต่กินหอมจริงพี่ลองสิลองสิลองเลยนี่เป็นไม้อย่างงี้นะมาช่วยยอดได้เนอะกลิ่นมันไหนอย่างให้ขอดูข้างในเอ้าอ๋อนี่เป็นเนื้อนี่อ๋อเฮ้ยคล้ายจิ้นลุงเลยอ่ะเอออันนี้ก๊อฟมาไหมพี่เนี่ยไม่ได้ใส่แค่ขุยมะพร้าวอันนี้ใส่ขุยดินเลยเอ้าตอนนั้นเอาขุยมะพร้าวมาพ่อบอกกินได้ไงเป็นแบบไทยดูข้างในดูข้างในโอ้โหร้อนร้อนเลยครับเดี๋ยวขอชิมก่อนมาเงาะเงาะเนาะเงาะมาที่ไหนอร่อยอร่อยจริงครับไอ้ข้างนอกมันจะกรุบกรึบเนาะกรอบกรอบแล้วกรอบกรอบมีให้เคี้ยวอ่ะเขาเรียกลาบเนื้อไดเอทลาบเนื้อไดเอททอดคล้ายลูกชิ้นคล้ายกินลุงอ่ะมันแบบสมุนไพรใช่ที่ปอดทำบุญปอดเสร็จปอดใช่ถูกต้องแต่ว่ามันรสชาติคนละอย่างเนาะคนละแบบคนละแบบแต่ว่าหน้าตาไอ้มันเป็นลุงมันคนละแบบครับคนละอย่างเลยอ้าวเป็ดก็เป็ดเข้ามือได้ไหมเนี่ยจะมือกับจะมือเอาเลยเอาเลยพอจะมือนะครับจะใช้อะไรก็ได้ครับนี่นี่นุ่นเอาไว้เนี่ยข้าวทานต้องกินเปล่าๆนะครับต้องกินเลยเป็นไงครับจิ้มดีกว่าความนอกนุ่มหน้านะความคุ้งๆน้ำจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยพ่อจิ้มหน่อยเดี๋ยวพ่อจิ้มนี่จิ้มรสชาติโอ้โหกินก่อนเลยไม่ทันได้ถ่ายอันนี้เขาใช้มือนะครับดูจิ้มแล้วรสชาติมาเห็นอย่างอันอย่างเนาะอันไหนจิ้มกับไม่จิ้มพ่อชอบอันไหนชอบจิ้มจิ้มดีกว่าจิ้มดีกว่ามันเพิ่มรสชาติจิ้มรสชาติเพราะพิเศษไม่กินหรอครับโอ้โหโอ้เอาเลยเอาเลยอันนี้โอ้โหยั่วๆเลยครับเนี่ยเปลี่ยนไม่มีกลิ่นเตี้ยเลยหอมขนาดนี้อร่อยนี่พ่อกินใบเนี่ยสมุนไพรพ่อชอบแน่นอนรับรองว่าไม่เคยกินเพราะอันนี้สั่งมาจากเวียดนาม
เนี่ยครับลองดูไม่ใช่ใบกระท่อมนะใช่หินคล้ายๆอย่างเทพานอ่ะหินหอมเทพานอ๋อแถวบ้านเราเทพานเนาะมันมีนะนั่นก่อนเที่ยวกำลังนะครับเหลือมันกลิ่นเรียนอย่างเนาะอ่ะในความนี้ถือไว้ครับถือไว้เวลาไปบ้านพ่อเนี่ยก็ต้องกินอะไรแบบนี้แบบที่บ้านเนี่ยสทใช่ไหมวันนี้เนี่ยเรามากรุงเทพทั้งทีมันก็ต้องเป็นโอกาสพิเศษหน่อยนะตามใจปรารถนาครับผมเห็นไหมพ่อเห็นไหมพ่อเป็นยังไงอู้ลงน้ำมาดูสรทอันนั้นกินได้มันอ่ะอ้าวพ่อดูดิมีฟองเนี่ยโอ้ยดูอ้าวพ่อมาเหมือนโซดาเนี่ยพ่อน้ำโซดาโซดาเปิดปุ่มรับรถหน่อยเอาพ่อลองดูมาทำเสกได้เอ้ยเอามาโอ้นานๆเจอกันนะครับเจอกันอ้าวเอาเลยนะลองเลยพ่อลองเลยเนี่ยกินไปไงพ่อกินไปไงยังไงโอ้กินง่ายไหมกินง่ายกว่าที่บ้านเลยพ่อกินง่ายที่บ้านนี่บาปเติมหน่อยเติมหน่อยขอความหน่อยหน่อยก่อนน่าเอาแล้วกินง่ายแล้วก็เลยกินง่ายนะหอมนะกินหอมแล้วเอ้าเมื่อกี้บอกยังมากินหมูกับมาเจอพี่เสกตอนนี้อยากกินนี่แล้วแหละว่าแล้วไม่แดกละหมูเหมอหมูหมดไงเตี้ยนอร่อยนะเตี้ยนอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยครับมาตั้งแต่เช้านี่กินข้าวมายังครับกินนะครับกินแล้วกินนี่กินหน่อยกินนี่กินหน่อยนะมานี่สงสัยหมดขวดแน่ๆโซดามีฟองอันนี้เป็ดเนี่ยพ่อกินไปแล้วเอาเดี๋ยวเก็บไปก่อนอันนี้อะไรไม่รู้ครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่มีครับแต่อะไรไม่รู้ครับดูเอาแล้วกันอันนี้เดี๋ยวให้ไปกินที่เชียงใหม่ได้ครับเอาพ่อแกะก่อนแกะเอาพ่อแกะดูว่าอันนี้ของฝากพิเศษให้ไปกินที่เชียงใหม่ครับแกะเลยแต่พ่อไปกินที่นี่ก็ได้นี่นะเอามาวางเลยมีอะไรบ้างในนี้โอ้โหอะไรวะอะไรเปิดเลยใช่ยังขนมปังโอ้ครับนี่เอามาแกะเลยพ่อแกะมาเลยนี่อันนี้โอ้สลัดดูไว้ครับทำสลัดด้วยโหนี่ในสดชื่นนะกินเนี่ยกล่องนี้อ้าวพ่อลองเปิดเลยฮะดูได้แล้วกันเปิดยังไงเป็นลิ้นชักอันนี้ดึงฮะดึงฮะดึงโอ้ในแล้วโอ้ถูกยอดเลยโอ้โหหมูหันอ้าวเออเอาละเอานี่กันไกลแถมไปด้วยกองหานี่เลยครับนี่เลยปุ๊บมีกันไกลแถมด้วยเหรอแถมไปด้วยนี่อะไรน่ะเนี่ยกันไกลนี่มีดพ่อก็ยังมีปอกเลยอันนี้ผมป้องกันการปนเปื้อนให้ไงอ๋อนี่อะไรน่ะเอานี่วิธีกินนี่ก็งี้เลยแบะมาอีกเหรอเดี๋ยวก่อนเอาละพ่อตัดเลยเอาละครับอยากกินส่วนไหนเดี๋ยวผมจะบอกให้กินส่วนหลังนี่ก่อนหลังกับท้องนี่พอตัดนี้เลยเนี่ยครับเลยครับตัดละครับเอาเลยโอ้ยกรอบมากเลยเอาให้เนื้อนี่เอาเลยพ่อเอาเลยตามสบายเลยเท่าไหร่โอ้เอาละครับเท่าไหร่นี่ครับเนื้อทั้งหนังดูหนังเนี่ยกรอบไม่ขนาดเนื้อตัดเมื่อกี้นี่กรอบๆเลยคุณผู้ชมเอาละครับลองชิมครับกินน้ำลายดังอีกามพวกขนาดอีกามพวกขนาดอร่อยชูดยอดกรอบนุ่มในความเนื้อกินความขนาดตามใจปรารถนาไหมเนี่ยสาบินมาโอ้ยบินมาเพื่อแดกหมูหันใช่เจอพี่ด้วยครับนี่อ้าวแสนลองโอ้ยดูพ่อตัดกรอบมากเลยดูดิเนี่ยนะดูดิหมดเลยเนอะนี่กินเนื้อกินอะไรได้เลยเนาะกินเนื้อไหลหมังเลยโอ้ยเฮ้ยกวากเลยเนอะมีรสชาติเนาะแล้วก็ที่หมักอ่ะหอมมากเลยอ่ะหนังกรอบมากจริงๆมันกรอบไม่ได้แข็งนะแบบเคี้ยวกรอบนี่แหละสุดยอดกินกับส้มหน่อยส่วนรสชาติดีขนาดน้องกินกับส้มหน่อยลองหยิบส้มแต่ละชิ้นลองกินเลยกินกับส้มพี่นะไหมเข้ากันไหมล่ะเข้ากันต้องจริงมันสดชื่นเนาะเรียกว่ามันล้างไขมันในปากเราอ่ะตอนนี้คือจับมาอย่างนี้เลยใช่จับคู่ให้
ก็เรียกเป็นเครื่องเคียงเข้ากันครับเข้ากันเข้ากันในขนาดขนมปังก็ได้นะพ่อกินหมูหันคู่ขนมปังปกติเขากินกับมันโผใช่ไหมกินกับซาลาเปาใช่ไหมของเรากินแบบฝรั่งหน่อยแบบตามใจปรารถนาแล้วกันครับพ่อมาเลยกับขนมปังนะนี่ขนมปังพ่อเยอะแล้วฮะแล้วก็อันนี้ใส่อะไรไปครับใส่เนยกับลูกเกดมีเนยนี่พ่อชิมกับขนมปังเข้ากันดีขนาดนี้จิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะอันนี้แบบสั่งกลับบ้านอ๋อครับสั่งกลับบ้านก็เป็นกล่องแบบนี้อันนี้จิ้มอะไรครับจิ้มนี่หรอจิ้มซีฟู้ดก็ได้มีน้ำจิ้มหวานให้ด้วยเผื่อบางคนแบบอยากกินอะไรแซ่บๆหน่อยก็เราก็มีซีฟู้ดไปให้ด้วยจริงๆผมไม่จิ้มก็อร่อยมากเลยก็แล้วแต่คนชอบไงบางทีมันอับกินไปสักครึ่งตัวอยากเปลี่ยนรสชาติเพิ่มรสชาติแล้วกันก็จิ้มซีฟู้ดเอาเพราะถ้าสั่งกลับบ้านก็จะเป็นเซตนี้เลยอ่ะเซตอย่างนี้เลยก็ไปทั้งชุดอย่างนี้เลยใน3ตัวนี้แล้วก็หมูนี้นะครับส่งถึงบ้านเลยมาพอหนังเลยยอดเลยหอมกว่าเดี๋ยวเครื่องหอมมากเลยหอมละกินแบบไม่เกรงใจพี่เสกแล้วนะเอาเลยตามสบายไม่บ่อยหมูหันในคิดถึงขนาดเลยหันในคิดในกินแบบนี้ดูที่บ่อยในกินแบบของจริงละเดี๋ยวผมจะไปกินหมูหันบ้านพ่อมั่งได้ไหมได้ครับพ่อทำหมูหันสไตล์ไทยใหญ่นะได้อยากรับปากแล้วนะอยากลองเพราะว่าปกติหมูหันตามสไตล์ทางพี่น้องภาคเหนือเราก็จะเน้นเป็นหมูตัวใหญ่ใช่ครับเป็นหมูตัวใหญ่แล้วก็เขาจะกินแบบเขาหันทั้งตัวแบบใหญ่ๆเพราะว่าคนเยอะต้องเลี้ยงทั้งหมู่บ้านถูกไหมพ่อแต่ว่าไอของสไตล์ผมเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบครอบครัวเล็กครอบครัวหนึ่งก็กินกันได้แล้วก็เลาะกระดูกออกให้หมดไม่มีกระดูกเลยพลิกดูพลิกดูไหนครับผู้ชมมาดูนี่เหลือแต่กระดูกนิดหน่อยบางส่วนนะโอ้นี่เป็นเหลือเนี่ยเลาะให้หมดแล้วโอ้นี่พ่อเอางี้ไหมเอาว่าเออนี่ทั้งขาเนี่ยนี่ทั้งแน่ดูอ้าวนี่อันนี้มอบให้กับเชฟอภัยครับคนข้างในมีเนื้อเอาไว้ต้องกัดดิมาเลยต้องกัดนะครับโอ้ยฟังเสียงนะบอกเราก็ไม่น้อยหน้าจัดสาขาดิโอ้ยนี่คุณจวดนะคุณชมกันเลยขอส่วนหนึ่งกินนี่ตัดไปเพราะน่าหรือเปล่าเมาะเกินเลยคุณจวดเลยกรอบนอกนุ่มในเครื่องปรุงมันเนี่ยคว้างเลยนะอันนี้ส่งถึงไหนครับก็กรุงเทพไม่จะสั่งแล้วเชียงใหม่ยังส่งไม่ถึงครับอนาคตไม่แน่อาจจะไปเปิดตามใจปรารถนาที่สาขาเชียงใหม่ก็ได้จัดเลยครับจัดเลยผมจะเป็นลูกค้าเลยครับแล้วจะว่าไปถึงฝางเปล่าไม่รู้นะไม่เดี๋ยวเข้ามาเชียงใหม่ได้ง่ายกว่าโอ้ง่ายกว่ามากรุงเทพแล้วโอ้โหกรุงเทพนี่ใกล้อยู่แต่ก็คุ้มครับมานี่อร่อยจริงเพราะส่งในกรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพปริมณฑลครับผมไทย FC นะครับยังไม่ชิมจัดเลยครับอร่อยจริงยืนยันไหมพ่อยืนยันนี่ด้วยหมัดพี่หวังนี่อันนี้อร่อยจริงเลยอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างกินอร่อยหมูอร่อยเครื่องหอมมากเลยส่วนนี้กินส่วนนี้จะกรอบสุดตรงมันบางชายโครงนะครับกรอบหอมอร่อยตัดตรงนี้เลยมาเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหนี่สันนี่คืออยากกินแล้วเอาพะส่วนหลังส่วนหลังก็ส่วนท้องแต่ถ้านี่แข็งคอนี่ก็ไขมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมีเป็นลูกผสมหมูป่าด้วยอันนี้เป็นหมูที่ผสม3สายพันธุ์หมูกี้จากประเทศเวียดนามหมูเหมยซานจากประเทศจีนแล้วก็หมูป่าของประเทศไทยเพราะนั้นส่วนแข็งหลังคอเนี่ยก็จะมีไขมันแล้วก็เหมือนกับมีความเนื้อมันจะตึงๆหน่อยก็ยังเท็กเจอร์หนึ่งอ๋อนี่หมูนี่คือสร้างมาเพื่ออันนี้เลยหมูหันนี่เลยโอ้โหสุดยอดเลยดูใสเลยอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้ววิวข้างหลังสวยมากจะเป็นน้ำพุนะครับพ่อมาทำคลิปที่นี่ได้นะที่นี่ก็มีป่าไผ่นะโน่นโอเคครับรบกวนเวลาพี่เสกพอสมควรนะครับเดี๋ยวพี่เสกไปดูแลลูกค้านะเพราะลูกค้าเริ่มมาเยอะแล้วครับผมเดี๋ยวนี่ขอทานจนหมดตามสบายครับโอเคครับไม่หมดไม่ต้องกลับนะปลาในสระห้ามไปกินนะพ่อนะไม่หมดเอาหมดเลี้ยงไว้เอาไปกินนะเดี๋ยวเจอกันบ้านป่าไผ่เดี๋ยวจะไปเยือนบ้างโอ้โหยินดีแล้วคนต่างไปเยือนกันนะไปแล้วครับขอบคุณครับ